สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องของคนค่ะตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนค่ะเรายังมีสรรพสิ่งมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ศึกษาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันค่ะดิฉันพรพรหมพรหมชาติดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะรายการเรื่องของคนค่ะในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ8 นาฬิกาจนถึง9 นาฬิกานะคะเราจะหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอต้อนรับผู้ร่วมรายการของเราก่อนค่ะพรามสัพพีพรหมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้องอันดับแรกนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่2 พฤศจิกายน 2562เนี่ยนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสินธุไพรนะคะนั่นก็คือคุณ อาจารย์นิสิตสินธุไพรค่ะก็ได้สูญเสียคุณแม่นะคะคุณแม่ผาดสินธุไพรค่ะซึ่งก็จะมีการกำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะคะที่เมรุวัดท่าลาดตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัด101นะคะก็ไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ร่วมกันส่งคุณแม่ของอาจารย์นิสิตสินธุไพรนะคะคุณแม่ผาดสินธุไพรได้นะคะโดยคาดว่าวันนี้ค่ะก็จะมีอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งไปเป็นประธานในวันนี้ด้วยนะคะก็เราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี่สินธุไพรเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะมีนักการเมืองหลายๆท่านเดินทางไปร่วมพระร่วมในงานวันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็หนึ่งในนั้นก็มีอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์มีคุณจตุพรคาดว่าหลายๆท่านเห็นรู้กันโดยเฉพาะทางส่วนนปชนะแล้วก็สสพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งต่างพรรคที่ได้รู้จักมักคุ้นได้คบหากับคุณนิสิตนี่ก็คงจะได้ไปกันหลายท่านอยู่แต่ว่าบอกตรงๆป๊อปคือพ่อเองเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมจริงๆแล้วก็แต่มีภารกิจที่จำเป็นจริงๆก็คือมีงานแต่งของหลานซึ่งรับปากรับคำกันไว้นานแล้วก็คือไปเป็นผู้ใหญ่ให้เขาแต่ก็อยากจะบอกครอบครัวสินธุไพรว่ายังไงก็ร่วมส่งคุณแม่ผาดเหมือนกันจริงๆแล้วป๊อปครอบครัวสินธุไพรเนี่ยกับพ่อเองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นคุณนิสิตก็ดีคุณยุรีพรคุณเอมออนคุณเอมออนแล้วก็แม้กระทั่งคุณวิเชียรชนินค่ะแล้วก็มาทั้งลูกก็คือสสที่เป็นดาวรุ่งอยู่ขณะนี้ก็คือคุณจิราพรสินธุไพรส่วนพี่นิสิตเนี่ยนะพี่นิสิตก็น่าเห็นใจซึ่งตอนนี้อาจารย์นิสิตสินธุไพรเองก็มีคดีอยู่ที่คดีพัทยาแต่ว่าการจะไปจะมายังไงพ่อไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะได้มาหรือไม่จะได้มาหรือไม่นะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้มาไหว้ศพคุณแม่ผ่านสักครั้งหนึ่งก็ภาวนาว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เดินไปด้วยดี มันเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายก็ฝากกันไว้นะคะว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมประชาธิปไตยรักใคร่ในครอบครัวสินธุไพรอยากจะไปร่วมกันส่งคุณแม่ผ่าสินธุไพรนะคะก็ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่เมรุวัดท่าลาดตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัด101นะคะก็แต่พ่อคาดว่านะจะมีพี่น้องเราเดินทางไปจำนวนมากค่ะเพราะว่าพี่น้องคุณนิสิตสินธุไพรเนี่ยก็เป็นสสที่นั่นมานานค่ะคุณเอมออนอีกแล้วก็มาถึงยุคลูกหรือแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆคุณจุรีพรก็เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ค่ะคุณวิเชียรชนินก็เป็นอยู่ทางฝ่ายการเมืองทั้งนั้นส่วนมากก็คิดว่าคงจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงไปกันเยอะนะก็ค่ะไม่ว่าจะพรรคไหนๆคำว่าพรรคพวกนี้ไม่มีแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายอยู่ละพี่นิสิตแกมีเพื่อนเยอะเพื่อนทั้ง
ต่างพรรคต่างอะไรมีเยอะแยะการเมืองเนี่ยเขาก็พับกันไว้ทั้งนั้นเวลาถึงเวลาอย่างนี้เนี่ยในเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแม่ของคุณสุพรรณัฐถาวงคุณแรมโบ้อีสานเสียเราก็ไปแม้ว่าจะอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็ตามแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องไปเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสีเรื่องฝ่ายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานศพนะค่ะก็ร่วมกันส่งคุณแม่ปราศสินทุพไพรนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในรายการนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องราววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสังคมก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาสังคมก่อนจะถึงเรื่องการเมืองนะคะเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะพูดกันไปถึงเรื่องของกระแสโซเชียลไฟไม่ฟางเปรียบเทียบไปเห็นถึงข้อดีข้อเสียใช้โซเชียลอย่างมีวิจารณญาณนะคะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกิดประเด็นร้อนแรงหนึ่งสิ่งนั่นก็คือเรื่องของแชร์แม่มณีซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามข่าวคราวกันไปบ้างละแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าการที่ในยุคเศรษฐกิจสภาวะแบบนี้เนี่ยกับคนที่จะต้องสูญเสียเงินซึ่งเป็นเงินเก็บเงินออมของตนเองไปอีกจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกับเพียงแค่บุคคลหนึ่งซึ่งเราไม่ได้อาจจะรู้จักตัวตนมักคุ้นกันสักเท่าไหร่แต่สูญเสียไปหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะกับกรณีเรื่องของแชร์แม่มณีหรือว่าคุณนาเดียวันธนีนะคะอายุเพียงแค่28ปีแต่บอกว่าเป็นเจ้ามือเป็นคนที่รับแชร์ทั้งแชร์ออมเงินออมทองซึ่งก็ตอนนี้ก็โดนหมายจับอยู่นะคะซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันว่า เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคือเรื่องพวกนี้อ่ะป๊อปมันในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดนะคะกับการที่เราจะชักเงินออกจากกระเป๋าเราสักร้อยสักพันสักหมื่นไปฝากไว้ที่คนอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยมันถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากนะคะมันป๊อปต้องเข้าใจใหม่ว่าขบวนการหลอกลวงเนี่ยป๊อปมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเรียกว่าขบวนการหลอกลวงใช่ไม่จำเป็นว่ายุคเศรษฐกิจจะตกต่ำยุคเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมันเกิดขึ้นได้หมดมันเกิดจากหลายปัจจัยเนี่ยคือสิ่งหลักเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยพ่อยังเชื่อด้วยอุปนิสัยด้วยพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยพ่อยังเชื่อว่าเกิดขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะ อาจจะหนักกว่านี้ด้วยเพราะว่าขบวนการโกงกันแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็เพราะว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ยังมีเกิดขึ้นเรื่องของแชร์แม่ช้อยในแม่ชะม้อยแม่ชะม้อยเนี่ยค่ะใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นป๊อปมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมา20ปีที่แล้วนะมันเกิดขึ้นทุก 2-3 เดือนแต่คนเนี่ยไม่ได้สนใจค่ะไอ้นั่นไม่จริงของเราอะจริงคือมันเกิดขึ้นทุกระยะอยู่แล้วค่ะยิ่งต่อไปเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นไม่เชื่อคอยดูนะอีก6เดือนจะเกิดขึ้นอีกเจ้านึงเพราะอะไรเพราะว่าสังคมออนไลน์เนี่ยพบที่เราพูดกันอยู่ตลอดว่าสังคมออนไลน์เนี่ยมันถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันผิดไปเลยนะค่ะถ้าใช้ถูกมันก็เกิดประโยชน์อย่างเช่นว่าคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยป๊อปคนใน Facebook เนี่ยหรือในเพจแรงต่างเนี่ยที่เปิดขึ้นมารับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเนี่ย อย่างเช่นว่า1เป็นการติดต่อสื่อสารค่ะเขาเรียกโปรไฟล์ก็คือประวัติความเป็นมาเนี่ยบางคนก็เอารูปหมาบางคนเอารูปแมวอันนี้เป็นการยังไม่เปิดเผยตัวตนก็พวกนี้อ่ะไม่น่าครบทั้งนั้นอันนี้เรากำลังเปรียบเทียบถึงเรื่องของแชร์แม่มณีซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างทองแม่มณีไม่ป๊อปอย่าไปถึงจุดนั้นก่อนเรามาพูดถึงประเด็นในเรื่องของการดูโปรไฟล์คนก็คือหมายถึงว่าโป
โปรไฟล์ของคนเนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยบางคนไปถ่ายกับรถเบนซ์ป้ายแดงบางคนไปถ่ายปอร์เช่ไปถ่ายกับรถหรูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันทำได้หมดทีนี้พ่อเนี่ยถ้าจะพ่อจะรับเป็นเพื่อนนะอันดับหนึ่งเนี่ยพ่อต้องรู้จักหน้าตาอันดับสองเนี่ยต้องรู้จักประวัติที่แท้จริงด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจะไปคบกันซีซัวได้ทีนี้การสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูดีเนี่ยพอคนโง่ดังนั้นถ้าพ่อพูดอย่างเงี้ยที่จะหลงกลเขาอย่างเหมือนแม่มณีเนี่ยทำไมต้องใช้คำว่าแม่มณีอ่ะคนอายุ28ปีเรียกแม่ได้ด้วยอ่ะเออคุณมณีซ้อมณีเจ้มณีเนี่ยยังพอไหวไอ้แม่มณีเนี่ยต้องอายุ40นะป๊อปโทษแค่นี้คุณก็ไม่รู้อีกแล้วก็เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นคนเด่นคนดังอะไรจากการที่ขายของตุ๊กตาในออนไลน์เนี่ยขายไปขายมาเอ้ามามีชื่อทีนึงก็ตอนที่ว่าเออไปร้องเรียนเรื่องของการทำศัลยกรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งที่อย่างดูแล้วก็เป็นข่าวแป๊บๆก็ไม่ได้ข่าวเด่นดังอะไรแต่ทีนี้ว่าพ่อดูแล้วมันหดหู่ใจตรงที่ว่าไอ้ขบวนการนี้เนี่ยมันสามารถหลอกเงินคนได้เป็นพันพันล้านอ่ะเรื่องนี้ป๊อปเราไม่โทษเจ้าหน้าที่รัฐนะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายไหนเนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณจงใจแล้วก็คุณสมัครใจที่จะไปร่วมลงทุนกับเขาเออมีที่ไหนป๊อปลองคิดดูดิเปิดเฮินออมฝากหมื่นหนึ่งได้ 8,000 ฮะดอกเบี้ย 93% ได้ 9,300 เลยอ่ะเนี่ยแล้วป๊อปถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยคิดเถอะนะท่านผู้ชมผมอยากที่จะฝากบอกฝากเตือนไปว่าถ้ามันเป็นของจริงดีจริงอ่ะคุณไม่ได้เล่นหรอกไอ้ดอกเบี้ย 93% เนี่ยอย่าว่าแต่ 93 เลยป๊อปดอกเบี้ยแค่ 30% เนี่ยคนถ้าพ่อได้เงินมาก้อนยักษ์นะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้มาร่วมกันฝากที่กับพ่อเนี่ยโดยจะให้ค่าตอบแทนแค่ 30% เนี่ยคนนอกไม่มีสิทธิ์พ่อจะเอาญาติพี่น้องไปขายไร่ขายนาขายบ้านขายรถคนอื่นเราไปให้เขาทำไมอ่ะเราต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวเราก่อนนี่ก็คือผลพวงจากการที่ลูกแชร์ต่างๆเอารถไปเข้าไฟแนนซ์บ้างเอาที่ดินไปจำนองกันมาบ้างเพื่อเอาเงินมาลงทุนตรงนี้มันน่าสมเพชจริงๆนะป๊อปแล้วคุณไปลงทุนกันโอ้โหไม่โดยไม่ได้ตรวจสอบแค่คุณไปดูโปรไฟล์เขาที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเนี่ยแต่พ่อยอมรับนะป๊อปว่ายายมณีเนี่ยค่ะยายมณีนี่วางแผนต้มโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าไปดูพฤติกรรมอะไรที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเอามาเปิดเผยเนี่ยค่ะคือเป็นการวางแผนล่วงหน้าอย่างลองคิดดูดิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการวางแผนหมดอย่างเช่นว่ามีการสร้างหน้าร้านทองปลอมขึ้นมาร้านทองก็ปลอมไปนั่งโพสต์อยู่ในร้านทองเขียนชื่อร้านทองแม่มณีแม่มณีที่ไหนเนี่ยพ่อบอกแล้วว่าคนเนี่ยที่ไปยกย่องก็ไปเรียกเขาแม่มณีเนี่ยคุณก็ด้อยกว่าเขาพันเท่าแล้วคนอายุ30 28เนี่ยเขาเรียกแม่ไม่ได้ต้องฝากเอาไว้ให้คิดว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้จริงๆมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องยากการที่เราจะชักเงินออกจากกระเป๋าไปฝากไว้ที่คนใดคนหนึ่งแต่การที่เราหวังมากเกินไปโดยที่ลืมคำนึงถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความผิดพลาดมหาศาลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราได้ความโลภไงป๊อปความโลภที่มันเกิดจากคนที่เกิดจากความอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากได้โอ้ถ้าไม่งั้นเขารวยกันหมดแล้วถ้าไปฝากเงินแล้วได้มีผลตอบแทน
เพราะไม่ต้องบอกว่าถึง 93% หรอกเรื่องนี้ค่ะควรที่จะ ถอดมาเป็นบทเรียนไม่มีรางป๊อปจะเอาบทเรียนอะไรก็พ่อบอกว่าป๊อปเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะป๊อปเลยไม่รู้ไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุก3เดือนแต่บางวงก็สูญเสียไป50ล้านบางวงสูญเสียไป100ล้านบางกลุ่มสูญเสียไป200ล้านยังมีกลุ่มที่ไม่มาเป็นข่าวกรณีแบบนี้อีกมากมายเป็นข่าวกันประจำที่ไปร้องเรียนอะไรกันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นข่าวตลอดมันโครงการเดียวกับไอ้เสียท็อปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไอ้เสียท็อปเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นมานี่ไอ้แม่มณีเนี่ยมันน่าแต่งงานกับเสียท็อปเอ้าขัดเครื่องบินเห็นไหมค่ะมีเครื่องบินส่วนตัวเพราะทำไปทำมาไปสืบลึกเข้าไปเนี่ยว่าเขาไปนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวได้ไงเขาไปนั่งอยู่ที่กัปตันขับได้ไงเอาก็บริษัทชี้แจงว่าเขาสนใจอยากซื้อเขาก็ต้องไปดูเห็นไหมยังแม่มณีนี่ก็เหมือนกันโพสต์ในเฟซไลฟ์สดนั่งอยู่ร้านทองขายทองใหญ่โตโหไปดูโหทองปลอมทั้งนั้นสมน้ำหน้าคนที่ถูกต้มอ่ะเนี่ยเอาไปโพสต์เปิดงานอีเวนต์เปิดตัวเครื่องสำอางเชิญดารงดารามาใครก็เชิญได้พวกก็เชิญได้ดาราให้ตังค์เขาดิเขามาทั้งนั้นอ่ะเอาพาดารงดารามาเปิดตัวสินค้าไม่มีสินค้าสักตัวนึงหลังจากเปิดแล้วก็จบเพื่อต้องการเอาภาพตัวนี้ไปทำโปรไฟล์หลอกคนโง่หลอกคนอยากได้หลอกคนที่มีความอยากได้มีความอยากรวยแล้วก็เอ้านอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยป๊อปสร้างหนังด้วยนะสร้างหนังเนี่ยป๊อปว่ายากเกิดสร้างหนังเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยป๊อปถ้าตั้งใจจะหลอกเขาแล้วเนี่ยสร้างหนังมาฉากเดียวถ่ายฉากหนึ่งตอนหนึ่งเชิญดารงดารานักข่าวสื่อมวลชนมาเยอะแยะแล้วก็ตอนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไม่มีก็เพื่อสร้างความเชื่อให้กับคนที่ตาลุกคนที่อยากรวยคนที่อยากได้เนี่ยที่ป๊อปบอกว่าจะเป็นอุทาหรณ์เนี่ยพ่อไม่เชื่อเลยป๊อปว่าจะมีเรื่องของไอ้ยายมณีเนี่ยที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนคนเนี่ยไม่มีทางคนเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังมีกิเลสเนี่ย มันเกิดขึ้นตลอดป๊อปลองคิดดูเอ้าแชร์ลอตเตอรี่เท่าไหร่ป๊อปแล้วก็แชร์พวกเงินจากต่างประเทศเท่าไหร่เอ้ามีเงินจากต่างประเทศเข้ามาเอ้าสมัครกันเดี๋ยวเขาจะแจกให้คนละล้านเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าป๊อปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานนี่คือเรื่องของสังคมที่เราจะต้องพลิกสถานการณ์ที่จะต้องรอบรู้ที่จะต้องรู้ทันว่าเออมันจะจริงไหมเนี่ยรถเนี่ยป๊อปเอ้าพ่อบอกตรงว่ารถเนี่ยเขาทำกันเยอะแยะแล้วรถเนี่ยรถเบนสมมุตินะค่ะรถเบน E350ทุกวันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4.8 ล้านมือสองก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5 ล้านE350เนี่ยเอ้าปรากฏว่าลงขายในเพจ1.4 ล้านโอ้โหคนเนี่ยระดับพ่อค้ารถอะป๊อปยังตาลุกเลยคุณไม่เอะใจเลยว่าทำไมรถนี้เขาขาย1.4 ล้านค่ะเขาบอกมาเอาเลยเตรียมเงินสดมาเลยไปถึงถูกปล้นเห็นไหมเนี่ยคือคนเนี่ยพอความโลภมันเข้ามาอยู่ในหัวใจในความคิดเนี่ยมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพราะงั้นเนี่ยที่ป๊อปพูดเนี่ยพ่อเข้าใจอยู่ป๊อปบอกว่าอยากที่จะให้เป็นคติเตือนใจอยากคือยังมีความเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีคนกลุ่มนึงแหละที่ยังฉุกคิดได้จากกรณีนี้แล้วก็เห็นตัวอย่างมาแล้วก็ไม่อยากที่จะตกไปเป็นเหยื่อเชื่อว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พอเห็นข่าวแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
เออเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วไม่ควรที่จะตกไปเป็นเป้าหมายของเหยื่อในกระบวนการเหล่านี้อีกก็มันมีข้อแย้งไงป๊อปเอาไอ้นุ่นหลอกแม่มานี้อ่ะสมมุติว่าป๊อปเนี่ยเพื่อนมาชวนไปทำพอเพื่อนไปยอมป๊อปก็แย้งว่าเฮ้ยมันเพิ่งมีข่าวนะโอ้ยนั่นแม่มานี่หลอกเขาไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ของจริงแต่ปรากฏว่าก็เหมือนกันก็เหมือนกันพ่อเลยบอกป๊อปว่าถ้าป๊อปไปดูเนี่ยไปติดตามข่าวเกิดขึ้นทุก3เดือนเลยในสังคมไทยเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าเกิดขึ้น 500,000 600,000 700,000 นะค่ะ50ล้าน60ล้าน100ล้าน200ล้านอยู่หลักนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพจเนี่ยในไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ป๊อปเราจะไปโทษเขาจะระวังทันนะก็ในเมื่อคุณทำอะไรกันคุณไม่ได้ปรึกษานี่ซึ่งก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะก็DSI ก็รับคดีแชร์แม่มณีเนี่ยเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังมีความหวังให้กับคนที่สูญเสียเงินไปแม้ว่าแม้ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนอย่างน้อยเขาก็ได้ทวงแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยนะได้คืนคนหนึ่งสองสามพันเองสมมุติว่าตอนนี้เขาจับยายมณีนี้ได้นะอ้าวจับยายมณีนี้ได้ปรากฏว่าทรัพย์สินที่พอออกมาสามารถแปลสภาพมาเป็นเงินได้เนี่ยเป็นเงิน50ล้านก็ลองคิดดูเอาไปแชร์กันดูดิได้คนเท่าไหร่ค่ะก็คนเป็นหมื่นๆคนน่ะค่ะก็เพราะว่านายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ระบุว่า DSI รับคดีแชร์แม่มณีเนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วเตรียมที่จะหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เร่งติดตามอายัดทรัพย์สินมาคืนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยอย่างเร่งด่วนที่สุดอย่างน้อยๆก็มีเสียงมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านหรือว่าปล่อยละเลยไปเลยนะคะก็ว่ากันไปนะแต่ว่าพ่ออยากจะบอกว่าคนเนี่ยป๊อปเคยดูข่าวที่เขาพูดไหมที่ว่าไปเจอกันแล้วคือโกหกทั้งนั้นแม้กระทั่งว่าขบวนการนี้เขาถูกจับเนี่ยป๊อปเขาออกมาพูดทางสื่อไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเท่าที่พ่อจำได้เนี่ยเขาพูดมาเป็น20ปีเลยนะที่ว่าไปเจอกันตามป้ายรถเมย์ไปเจอกันตามวัดตามตลาดแล้วยามาป้ายแล้วถอดสร้อยให้โกหกทั้งนั้นคุณอยากได้ของเขาคุณเอาสร้อยคุณน่ะไปแลกกับสร้อยปลอมเขามีวิธีในการจัดการป๊อปแล้วเขาออกรายการวิทยาวัฒน์เนี่ยเท่าที่พ่อจำได้นะค่ะคุณวิทยาวัฒน์เนี่ยเอามาออกเนี่ยไม่ต่ำกว่า3รอบแล้วแล้วก็รายการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆที่ทางสื่อมวลชนก็ทำเนี่ยโดยการจำลองรูปจริงมาเนี่ยกี่ครั้งกี่หนมาแล้วไอ้นี่ก็ยังมีทุกวันแล้วก็มาอ้างคนเชื่อเนี่ยก็โง่แล้วบอกว่าเนี่ยเขาเอายามาป้ายแล้วก็หนูก็ลืมไปเลยคิดอะไรไม่ได้ไม่งั้นเขาก็ป้ายกันหมดดิไปป้ายประยุทธ์ทีไหมฮะไอยาที่ว่าเนี่ยป้ายประยุทธ์ให้ปลดประวิตรหน่อยได้ไหมก็เอายาไปป้ายแล้วไงแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยก็สติไม่ดีแล้วจำอะไรไม่ได้ให้ปลดบิ๊กแดงเนี่ยได้ไหมหามาให้หน่อยยาเนี่ยพ่อเลยยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลแล้วคุณมาพูดไม่จริงแค่คุณเป็นผู้เดือดร้อนคุณเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยคุณยังมาหลอกสังคมเลยคุณจะเอาความจริงจากไหนก็เหมือนกันแหละกับไอ้ยายมณีอะไรต่างๆเนี่ยหลอกกันทั้งนั้นไอ้คนที่ถูกหลอกก็ไปหลอกคนอื่นต่อแทนที่ว่าตัวเองถูกหลอกแล้วจะคิดแก้ไขกลับไปหลอกคนอื่นต่ออีกก็ความหวังก็อยู่ที่ตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยว่าจะสามารถมีความคืบหน้าในกรณีนี้มาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สำคัญเลยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นบทเรียนให้กับตัวของคุณผู้ชมหรือคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของเราที่เคยตกเป็นเหยื่อในกรณีมิจฉาชีพที่มาในหลายๆรูปแบบนี้นะคะต้องฝากไว้ค่ะในสภาวะวิกฤตแบบนี้
สตินั่นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงที่2รายการเรื่องของคนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังคงพูดคุยกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เราได้เตือนสติคุณผู้ชมกันไปแล้วว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยอย่าให้ใครมาหลอกลวงหรือว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะเพราะว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้เงินทองก็หายากลงไปแล้วเมื่อมาสูญเสียเงินทองโดยใช่เหตุแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความเสียหายกันไปมากมายนะคะไม่ใช่เพียงแค่กรณีของแชร์แม่มณีนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเรื่องราวสังคมเรื่องราวเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็เมื่อวันที่30ที่ผ่านมากลุ่มลูกจ้างนะคะก็ได้ไปร้องเรียนต่อหม่อมเต่านะคะหลังจากมีการลอยแพพนักงานกันไปหลายบริษัทนะคะหนึ่งในนั้นก็คือในบริษัท Body Fashion สาขาบางพลีนะคะก็ถูกปลดไปกว่า350ชีวิตนะคะซึ่งก็ได้ไปร้องเรียนต่อหม่อมเต่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะหม่อมหลวงจตุมงคลโสนกุลนะคะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเร่งแก้ไขแล้วก็ติดตามเรื่องของแรงงานนี้นะคะคุณพ่อคิดว่าอย่างไรบ้างคะจากกรณีในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวมาหลายๆครั้งละเรื่องของนายจ้างที่จะต้องปลดพนักงานไปนะคะเพื่อว่าจะได้ไปต่อในบริษัทนั้นๆไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มลูกจ้าง Body Fashion ที่โดนปลดไปกว่า350ชีวิตนะคะก่อนหน้านี้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลตัส Big C หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการปิดตัวไปหลายๆสาขาก็ปลดพนักงานกันเศรษฐกิจยังดีอยู่ใช่ไหมคะก็มันจริงๆแล้วเพราะถ้าพ่อพูดเนี่ยมันพูดไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะไปร้องเรียนผิดที่ก็ไปร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนี่คะไม่ใช่ก็ไปร้องเรียนคุณขมสมคิดนุ่นก็สมคิดบอกเศรษฐกิจดีนี่เศรษฐกิจดีแล้วปิดแบงค์ทำไมโรงงานปิดทำไมไปถามก็ดูดิแล้วคนก็เชื่อตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะป๊อปคนเนี่ยเชื่อกันจะตายแล้วโอ้เศรษฐกิจดีอย่างง้นอย่างนี้เศรษฐกิจขาขึ้นGDP สูงขึ้นอะไรต่างๆไปร้องเรียนหม่อมเต่าแกจะแก้อะไรได้อะเขาปลดแล้วไปร้องเรียนสมคิดนั่นไปร้องเรียนสมคิดก็ไปนู่นก็ได้ตอนเขาประชุมอาเซียนไปนี่คนนายกประเทศไทยเราเป็นประธานอยู่นี่เพื่อนบ้านจะได้รู้ว่าแรงงานไทยถูกปลดใช่มากมายขนาดนี้เลยก็น่าเห็นใจนะเพราะไอ้เรื่องชีวิตของคนทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยและต่อไปเนี่ยป๊อปจำว่ายังจะต้องปลดกันอีกคือเพราะอะไรอ่ะป๊อปเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยป๊อปจำไว้เลยว่าสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันถูกหลอมถูกสอนให้ทนได้แล้วพอยกตัวอย่างง่ายๆเอาไหมป๊อปที่ให้ป๊อปเห็นเนี่ยเอาป๊อปก็เคยเห็นนะนะอย่างเหมือนร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะป๊อปร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีโลตัสอะไรต่างเนี่ยทำไมเราถึงชอบใช้บริการนะทั้งๆที่การบริการของร้านสะดวกซื้อแบบนี้ป๊อปห่วยที่สุดนะพ่อใช้คำนี้เราก็ยังไปซื้อกันทุกวันอ่ะเอาดูว่าช่องจ่ายตังของร้านสะดวกซื้อเนี่ยมี3ช่องอ่ะบางร้านมี4ช่องใช้อยู่ช่องนึงนั่นพอยกตัวอย่างไอ้เอ็นเราก็ยังไปกันจัง
สิ่งที่สำคัญที่สุดป๊อปจากกรณีนี้ค่ะเคยคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีมาตรการที่เข้มงวดอยู่เหมือนกันสำหรับร้านสะดวกซื้อเขาจะมีการเช็คกล้องวงจรปิดหากว่าลูกค้ามีการยืนต่อแถวยาวหรือยืนต่อแถวนานเนี่ยพนักงานก็จะมีความผิดป๊อปไม่เชื่อเขาก็อธิบายแบบนี้ว่าเขาอธิบายเนี่ยป๊อปสังคมไทยเอาพ่อบอกงี้เอารถขนส่งไอ้สีส้มเนี่ยป๊อปที่เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ป๊อปรู้ใช่ไหมค่ะรถขนส่งเนี่ยไอ้แบรนด์สีส้มเนี่ยบอกตรงเขียนไว้หลังรถทุกคันขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งพ่อเนี่ยเป็นคนแจ้งทันทีเลยวันนั้นที่ถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยไอ้รถคันนี้นะวิ่งปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาแซงกันโน่นทีแซงกันนี่ทีพ่อยกหูมาโทรเลยบอกแล้วบอกเลขทะเบียนรถด้วยนะค่ะโอ้แล้วผลเป็นยังไงคะตรวจสอบไม่ได้ครับรถเยอะแล้วก็รถส่วนมากรถเช่าแล้วพ่อบอกว่าคุณติดว่าทำบ้าอะไรเนี่ยติดว่าทำอะไรป๊อปดูรถบัสเห็นไหมค่ะรถบัสอ่ะขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งลองแจ้งไปดูดิป๊อปป๊อปนี่รู้อยู่นี่สายลาดพร้าวเนี่ยมีสายไหนมั่งค่ะที่ขับรถเกเรอยู่เนี่ยนั่นคือสังคมไทยไอ้เรื่องมาตรการเอามาตบตาคนทั้งนั้นอีกสถานที่หนึ่งป๊อปสถานที่ประกอบการเนี่ยเอาพ่อว่าป๊อปก็เคยเจอสถานที่ประกอบการเนี่ยป๊อปอย่างเช่นปั๊มน้ำมันเนี่ยสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าบางปั๊มเนี่ยป๊อปมีทั้งหมด12หัวจ่ายป๊อปเข้าใจคำว่า12หัวจ่ายใช่ไหมค่ะก็คือที่เติมเนี่ยบางปั๊มเนี่ย20หัวจ่ายมีคนอยู่2คนไอ้นี่ก็เติมทีนึงเอาวิ่งไปเติมตรงโน้นทีนึงมันเป็นการประหยัดลดต้นทุนแรงงานคนหรือเปล่าก็บอกว่าเนี่ยมันห่วยป๊อปเข้าใจไหมคือเรื่องเขาไม่ได้เน้นเรื่องค่าบริการคือคนไทยยังไงก็ได้แล้วไปเจอบางเคสนะป๊อปบางรายเนี่ยเติมน้ำมัน500บาทเนี่ยใช้บัตรด้วยใช้บัตรก็เอาไปรูดทีนึงแล้วขึ้นเป็นสลีปก็เอามาให้เซ็นอีกพากลับไปที่โน่นออกบินโอ้ยคนต่อแถวกันยาวเหยียดไม่ได้สนใจอะไรใครเลยนี่คือคนไทยป๊อปพ่อเนี่ยเรื่องสังคมไทยเนี่ยพ่อว่ามันเหนื่อยแล้วนะแล้วพ่อยกตัวอย่างให้ป๊อปฟังอีกเรื่องนะเอาปั๊มน้ำมันเนี่ยมีสองหัวจ่ายเนี่ยรถเข้าคันแรกต่อหัวที่สองอะแล้วป๊อปจะทำไงคือรถเข้าคันแรกเนี่ยพนักงานเนี่ยแค่พนักงานเนี่ยอย่าไปยุ่งถึงเรื่องคนขับเลยสะกิดว่าพี่เลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าตู้ที่เขาจะไปเติมตู้หน้าเนี่ยมันไม่มีน้ำมันที่เขาจะใส่หรือเปล่าไม่มันถ้าตัวนั้นน่ะพ่อเนี่ยเจอคือตรงนี้ดีเซลก็มีทั้ง2ตู้E20 ก็มีทั้ง2ตู้มันเป็นความห่วยแตกของสังคมใดที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพ่อเนี่ยบางทีถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้พ่อแก้วิธีไหนรู้ไหมก็ออกไม่เติมไปเติมที่อื่นเพราะเวลาเราไม่ใช่จะเวลาไปรออยู่กันอย่างนั้นเวลาโอ้โหที่จริงปั๊มเนี่ยต้องยืนไหว อยู่ที่หน้าช่องนะค่ะว่าขอบคุณที่จะไอ้นี่เราแทบจะไหว้เขาด้วยว่าช่วยเติมให้ผมหน่อยเถอะครับคือเพราะงั้นเนี่ยป๊อปอย่าไปคาดหวังอะไรค่ะพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนไม่คาดหวังพ่อเลยอยากจะบอกป๊อปอยากจะสอนป๊อปว่าสังคมไทยอ่ะป๊อปอย่าไปคาดหวังอะไรเลยมันเป็นสังคมที่ไร้อนาคตและไร้ระเบียบวินัยน้อยๆเราก็เห็นเรื่องของความล้มเหลวในเรื่องของการบริหารจัดการในหลายๆรูปแบบในสังคมไทยจะว่าไปแบบนั้นทั้งหมดมันก็อาจจะไม่เชิงนะคะเผื่อว่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นการบริหารจัดการที่ดีเรายังมีหวังในมุมหลืบเล็กๆอยู่บ้างว่าอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่ดีอาจจะไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเรื่องของการจัดการในรูปแบบนี้นะคะกลับมาที่เรื่องของลูกจ้างเรื่องแรงงานกันต่อนะคะจากกรณีที่โดนปลดไป
จำนวนมากมหาศาลในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับการกล่าวอ้างของรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ได้แย่เศรษฐกิจเพียงแค่เติบโตถดถอยลงนะคะมีการบอกแบบนี้จากกรณีลูกจ้างพนักงานเนี่ยถามคุณพ่อนิดนึงว่ากรณีโดนปลดกลางอากาศเขาเรียกว่าโดนลอยแพในรูปแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือว่าบริษัทหนึ่งสามารถโอนลูกน้องไปยังบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่คะทำได้แต่เขาไม่รับเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานปี2554ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนายจ้างโดยสามารถสอบถามบริษัทต่างๆว่าจะโอนย้ายพนักงานเนี่ยไปยังสาขาอื่นหรือบริษัทใหม่เนี่ยได้หรือไม่ก็อย่าไปเอานี่ยายกับเรื่องไอ้กฎกติกาแบบนี้ป๊อปเข้าใจไหมค่ะเอาพ่อถามนี่ว่าวอยปิดอะโอนมาที่พีทได้ไหมของเราก็เต็มอยู่แล้วจะไม่มีเงินจ้างอยู่เนี่ยป๊อปคิดง่ายไหมแต่ว่านี่คือสิทธิของแรงงานใช่ไหมคะที่จะสามารถไปร้องเรียนเรื่องเหล่านี้ว่าจริงๆมันมีพรบในการคุ้มครองอยู่คือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่อจะบอกว่ามันเป็นแค่เสือกระดาษที่วางกันตามกฎกติกาค่ะอืมเพียงมันมีแค่ในหลักนิติในแต่ลึกติในในหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่สามารถกระทำได้ก็ป๊อปลองคิดดูว่าไอ้พวกที่ถูกปลดกลางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทแรกนั้นเนี่ยที่ป๊อปอ้างมาเมื่อกี้เนี่ยถูกปลดก็ไม่จะตายแล้วก็ไปร้องเรียนบ้างไปขึ้นศาลแรงงานบ้างตายพอดีพอไปร้องเรียนเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลแจ้งให้หัวหน้ากองหัวหน้ากองแจ้งให้ผู้อำนวยการผู้อำนวยการแจ้งให้อธิบดีแจ้งให้รัฐมนตรีนี่ก็ชิบหายพอดีลูกอดข้าวกว่าจะจบขบวนการอ่ะเพราะงั้นเนี่ยคือในเรื่องของที่พ่อได้พูดเบื้องต้นน่ะที่พ่อบอกว่าไปร้องเรียนผิดคนน่ะพ่อก็เป็นแค่เปรียบเปรยพ่อรู้ว่ามอมเตาเนี่ยดูแลกระทรวงแรงงานอยู่เนี่ยรู้ดีแต่ว่าพูดอยากว่าไปร้องเรียนโน่นคุณสมคิดนั่นก็น่าจะอยู่ที่คุณสมคิดมากกว่าก็เศรษฐกิจดีที่คุณว่าเนี่ยดีที่สุดในรอบ20ปีเราเนี่ยเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยโดนปลดเนี่ยนะคะเดี๋ยวป๊อบคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยซึ่งรับผิดชอบเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศทั้งระบบในการขับเคลื่อนเนี่ยออกมาพูดเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจดีในรอบ20ปีไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วป๊อบว่าไม่มีคนเชื่อโอ้คนเชื่อไม่ต่ำกว่า50ล้านคนจะบอกให้ก็ยังมีคนเชื่ออยู่โอ้เยอะแยะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้หรอกป๊อปนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจากการปิดตัวไปของหลายๆบริษัทจากการปลดพนักงานไปกว่าครึ่งในหลายๆบริษัทนะคะไม่ใช่เพียงแค่บริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนะคุณผู้ชมเมื่อ4ปีเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแบงค์ชาติได้มีการเปิดเผย4ปีนี้ธนาคารนะคะได้มีการยุบโยกย้ายสาขากว่า300แห่งซึ่งนี่เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเปิดเผยว่ามีการยุบธนาคารปิดธนาคารไปกว่า327สาขาตั้งแต่ปลายปี2558นะคะก็เป็นระยะเวลา4ปีมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยซึ่งปิดสาขาไป136สาขารองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งก็ปิดสาขาไป100สาขาธนาคารกรุงไทยปิดสาขาไป94สาขาแล้วก็แบงค์ใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ปิดไป28สาขาธนาคารกรุงเทพปิดไป25สาขานี่คือเรื่องราวที่จะต้องปรับตัวไปนะคะจากข้อมูลในช่วงปี2558จนถึงปี2561นี่คือข้อมูลจากแบงก์ชาติแล้วเห็นไหมคะว่าไม่ใช่แค่พนักงานบริษัทพนักงานแบงก์นี่ยังต้องรับชะตากรรมในแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะอะไรอ่ะป๊อปก็เหมือนกับที่เราพูดข้างต้นมันเป็นเพราะอายุการสื่อสารไร้พรมแดนนี่แหละ
เดี๋ยวนี้นะป๊อปมือถือเนี่ยค่ะที่ยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็หลายเรื่องแต่ที่ทำแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าโอนเงินเดี๋ยวนี้ก็โอนทางมือถือได้ฝากเงินฝากเงินก็ได้ฝากเงินก็ไปฝากตู้ CTM ค่ะก็ไปฝากได้เจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะที่ยังต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเพราะมันจะเป็นประเภทสินเชื่อซึ่งต้องมีเอกสารต้องมีหลักฐานหลายอย่างเดี๋ยวนี้จะถอนเงินไม่ต้องไปหาธนาคารไม่ยืนนั่นมันเสียเวลาแล้วถอนเงินโอนเงินอะไรต่างๆเขาทำทางระบบออนไลน์หมดเห็นไหมพ่อเลยบอกว่าเนี่ยตัวนี้ก็คือต่อไปเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยตกงานไปเรื่อยยังขนาดวงการสื่อเนี่ยเพราะวงการทีวีเนี่ยพ่อจะบอกให้นะสมัยก่อนเนี่ยเพราะเท่าที่พ่อจำได้เมื่อปี2550นะ2550เนี่ยไทย PBS เนี่ยป๊อปไปสัมภาษณ์พ่อที่นครศรีธรรมราชเกี่ยวกับเรื่องเมือง12นักษัตริย์ไปสัมภาษณ์ที่นครศรีธรรมราชปี50เนี่ยป๊อปเชื่อไหมว่าเขาเอารถตู้จากกรุงเทพไปนะแล้วไปกัน6คน มีต้องคนขับมีโปรดิวเซอร์เจ้าหน้าที่เทคนิคค่ะพิธีกรไปกันเป็นขบวนเลยแต่พอมายุคนี้ยุคนี้ไม่ต้องอ่ะป๊อปนี่เขานั่งพูดกันทางโทรศัพท์นี่สัมภาษณ์พ่อทางโทรศัพท์แล้วก็สามารถออนไลน์ได้เลยเห็นไหมเนี่ยคือยกตัวอย่างให้ป๊อปเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปดิ้นรนทำอะไรมากค่ะก็จากที่คุณพ่อได้พูดว่าในการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยคนหันมาใช้กันทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกันเลยค่ะกับคำพูดของคุณสารัตน์รัตนาพรซึ่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสของธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยนะคะได้หันมาทำธุรกรรมบนมือถือมากขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการยกเลิกค่าธรรมเนียมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่สาขาต่างๆอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่ปิดไปกว่า140สาขาเนี่ยก็ทำให้พนักงานที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 2,000 คนเนี่ยนะคะก็ต้องออกจากงานก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เห็นว่าพนักงานก็ตกงานด้วยส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นพนักงานแบงก์ก็ตามนะคะแต่เขาบอกว่าฐานลูกค้ามันไม่ได้ลดลงฐานลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารแบงก์ธนาคารไทยพาณิชย์มันไม่ได้ลดลงก็ใช่ป๊อปเขาจะไม่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคือป๊อปเขาจะไม่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความสมดุลหมด มันเกิดความสมดุลตรงไหนป๊อปเอ้าพ่อพูดง่ายๆนะเราออกไปกินข้าวตอนเย็นเนี่ยป๊อปค่ะนะออกไปเอาประกาศชื่อร้านก็ได้พ่อเนี่ยจะชอบไปทานอยู่สองร้านก็คือครัวคุณยิ่งเรียบด่วนกับตำหนักใต้ที่คลองลำเกียบค่ะจากบ้านเราเนี่ยป๊อปมาสองครัวที่พ่อว่าเนี่ยระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรแต่4กิโลเมตรนั้นป๊อปเราเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะเวลากินข้าวคือเป็นเวลารถติดค่ะใครจะเป็นกินข้าวบ่าย2อ่ะถูกไหมเวลาคนเนี่ยจะกินข้าวเนี่ยเขาจะกินประมาณทุ่มนึงหรือ6โมงเย็นเป็นเวลารถติดไหมเป็นเวลารถติดในเส้นกรุงเทพเลยนะคะก็เลยคิดป๊อปคิดว่าถ้าเผื่อเราจะขับรถออกไปเนี่ย1รถติด2เปลืองน้ำมันสามไปแล้วไม่มีที่จอดโทรสั่งดีกว่าสั่งพอสั่งปุ๊บเขาก็จะมีค่าบริการเห็นไหมไอ้พวกอะไรรถแก๊ปรถอะไรเขาเรียกอ่ะรถไอ้มอไซค์อ่ะเขาเรียกอะไรนะก็มีหลายบริษัทหลายบริษัทที่ส่งอาหารอยู่ค่ะส่งอาหารอยู่เนี่ยเขาบอกว่าใน4กิโลเมตรเนี่ยค่าบริการ50บาทโอ้โหถูกมากเลยป๊อปเรา
ไปเนี่ยมากกว่าอีกนะกับการเสียเวลาไปบนท้องถนนเนี่ยนะทั้งไปทั้งกลับค่าน้ำมันมันมากกว่า50อยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็เอาเนี่ยก็เหมือนกันว่าคนเนี่ยบางทีที่เขาไม่ยอมไปแบงค์เนี่ยเพราะไม่ใช่เขาขี้เกียจนะแต่เวลาที่เขานั่งอยู่ในรถเนี่ยมันเสียเวลายังต้องไปต่อคิวที่ธนาคารอีกต่อคิวอีกไปถึงไม่มีที่จอดรถอีกก็เลือกที่จะใช้การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือนี่มันเป็นตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดด้วยหรือเปล่าว่าเอธนาคารปิดสาขาไปเกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจถอยลงหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจยังดีเหมือนเดิมเพียงแค่คนหันไปใช้สื่อในเรื่องของโทรศัพท์มากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นป๊อปเศรษฐกิจไม่ดีด้วยคือการใช้ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยไม่มีคนโอนตังค์ทางมือถือ 500,000 นะมันไม่มีป๊อปก็เคยรู้มั้ยเหรอโอนตังค์เนี่ยเค้าโอนทางมือถือเนี่ยเค้าโอนอย่างนี้ก็ 5,000เต็มที่เอา 30,000 เนาะใครจะกล้าโอนอ่ะ 100,000 เกิดไปผิดพลาดอะไรขึ้นมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการปลดพนักงานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนหันไปใช้มือถือก็เขาบอกแล้วฐานลูกอย่างน้อยก็เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจใช่ที่จะต้องมาปรับโครงสร้างองค์กรอันดับแรกเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเรียกไงมันฟื้นขึ้นมาก่อนแต่เมืองไทยเราเนี่ยคือมันผิดกับประเทศอื่นเขาอะนักบริหารอะค่ะอย่างเช่นว่าไอโครงการที่ใช้มาเนี่ยนี่ต่อไปเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวทั่วไทยเขาคิดเท่าไหร่นะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยโอ้พ่อไม่อยากที่จะไม่สุภาพพ่อใช้คำนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยมีแบงค์ร้อยแบงค์เดียวก็ไปเที่ยวได้ใจเย็นๆครับเผื่อไปเที่ยวได้จริงๆถ้าจะเป็นแบบนี้พ่อจะใช้คำนี้ดีป๊อปขอโทษมึงทุยร้อยหนึ่งเที่ยวทั่วไทยไอ้บ้ามึงจะไปไหนอ่ะไปวัดยังไม่ได้เลยร้อยหนึ่งอ่ะเขาก็มีมาตรการของเขาในการที่จะลดค่าโรงแรมให้เรานะฮะลดค่าตั๋วเครื่องบินให้เรานะฮะอย่าเพิ่งเร่งตัดสินก็เขาหลอกฟักเงินในกระเป๋าเราทั้งนั้นเนี่ยป๊อปคือคนเนี่ยรัฐบาลไม่รู้จะเอายังไงแล้วไปกู้ต่างประเทศก็กู้มาเต็มแม็กแล้วจะเอาเงินสนับสนุนจากโน่นจากนี่นั่นน่ะก็มันก็ไม่ได้ไงค่ะก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยหลอกไอ้คนป๊อปลองคิดดูดิเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดป๊อปอุตมะสมคิดพวกนี้ไม่ใช่ว่าหัวเขาธรรมดานะดูขนาดว่าเรื่องแบงก์กรุงไทยเขาทำยังไงอ่ะเขาก็มีความคิดตัวเลขมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นอุตมะหรอกพ่อก็คิดเป็นป๊อปคน 5,000 คนเอาป๊อปดีดลูกคิดเลยเอาเงินออกมาใช้1ล้าน5,000 ล้านไหมป๊อปมันคิดง่ายนิดเดียวไหมให้คนไปเที่ยวคนไปเที่ยวล้านคนจากคนเกือบ70ล้านนะป๊อปเอาไปเที่ยวแค่ล้านนึงฝากเงินตัวเองออกมาคนละ 5,000 ได้ 5,000 ล้านนะเงินก็ออกมากระจายได้เป็นการจับจ่ายใช้สอยเขาเรียกว่าให้มันเกิดสภาพคล่องเท่านั้นเองแต่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะเลือกท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเองแม้ว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆรูปแบบของภาครัฐป๊อปเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้นิดนึงว่าฝากทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายค่ะคนที่100บาทเที่ยวทั่วไทยใช่ไหมก็กับเชมานีเนี่ยก็พอกันแหละเชไอ้ยายมานีเนี่ยไอ้ที่ว่าฝาก100นึงได้93นี่ก็เล็งอยู่ค่ะอย่าไปว่าเขานี่ก็เล็งที่จะลงทะเบียนอยู่ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเดี๋ยวนะคะถ้าลงทันจะได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปภาคใต้สักหน่อยเขาให้ค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะก็ต่อไปรัฐบาลเนี่ยก็ไปเป็นหนี้นกแอร์ไปเป็นหนี้ไทยเอเชียไปเป็นหนี้ไทยสมายแอร์เอเชียการบินไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกตั๋วเครื่องบินให้ป๊อปไงพอเป็นหนี้มากทำไงอีกเก็บภาษีอีกทีนี้คือมันเป็นวัฏจักรที่คือพี่น้องประชาชนนะป๊อปเท่าแต่ตายกับตายไม่มีทางรอดแล้วนะคะก็อ่ะ
คิดว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการเรื่องของคนวันนี้ค่ะผู้ชมสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณผู้ชมก็คงที่จะวิเคราะห์แล้วก็เริ่มที่จะคิดได้นะคะว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราจะชักเงินในกระเป๋าของเราไปท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในหลายๆรูปแบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มันไม่เจริญเติบโตมาบวกกับโครงสร้างองค์กรไม่ว่าจะเป็นการปลดพนักงานโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่มีการยุบสาขาเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นี่คืออย่างน้อยๆเป็นบทเรียนให้เราได้คิดและวิเคราะห์กันว่าหลังจากนี้ควรที่จะทำอย่างไรต่อกับเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันค่ะวันนี้ค่ะรายการเรื่องของคนต้องหมดเวลาลงแล้วค่ะรายการเรื่องของคนนะคะติดตามกันได้ค่ะในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะดิฉันพรพรมพรหมชาติคุณพ่อพรามศักดิ์ระพีพรหมชาติลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ